ช่วงที่2วงเล็บปิดสนับสนุนโดยน้ำดื่มตรามุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะครับกลับมาในช่วงที่2นะครับบรรยากาศยังร่มลมเย็นอยู่นะครับลมเย็นขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณคุณลุงล็อกก้าที่เราได้แอบเข้ามาใช้ อ๋อตกลงไม่ได้ขอเขาเหรอไม่ได้ขอไม่ได้ขอครับเดี๋ยวพูดเสียงดังครับก็เป็นส่วนสาธารณะนะครับส่วนสาธารณะแปลว่าเป็นของเราเหมือนกันครับจะขอทำไมใช่ไหมนะครับเราก็เลยมาแอบอยู่นี่ไงในซุ้มสวยๆก็ไม่ต้องแอบสิแล้วเราขึ้นขอบคุณให้นะครับผมขอบคุณจริงๆครับวันนี้ไปเรื่อยเราพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศใช่ไหมครับเราอยู่ในซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนแบบนี้เราก็จะมาพูดถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยภูมิอากาศดินฟ้าอากาศเรามักจะได้ยินข่าวอุตุข่าวอุตุอะไรข่าวอะไรข่าวพยากรณ์อากาศนะครับโดยมีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นคนที่คอยบอกเราเสมอว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเชื่อบ้างได้ไหมเชื่อบ้างไม่ได้เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่การพยากรณ์ซึ่งมันเป็นการพยากรณ์นะครับทีนี้อุตุนิยมวิทยาเนี่ยเอาความหมายภาษาไทยภาษาไทยมันไม่ใช่ภาษาไทยด้วยซ้ำมาจากภาษาสันสกฤตมันเป็นภาษาที่แปลว่าฤดูครับนิยมก็แปลว่าการกำหนด uh-huh. วิทยาศาสตร์ของการกำหนดฤดูมันอาจจะมาเริ่มต้นมันอาจจะมาแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้ความหมายของมันก็คือวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องบรรยากาศปรากฏการณ์ต่างๆของอากาศเช่นฝนพายุฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับเป็นศาสตร์หนึ่งของภูมิฟิสิกส์นะครับ geophysical นี่พูดแต่คุณที่จะอธิบายนะผมไม่รู้เรื่องเลยผมสายศิลป์พยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับครับมันประกอบด้วย3อย่างแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ1คือองค์ประกอบแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ในกระบวนการต่างๆเช่นไอ้ที่ลมพัดมาเนี่ยมันพัดมายังไงลมบกลมทะเลมันกระทายเทพัดกันพัดกันครับผมมันมายังไงแล้วมันมีความหมายยังไงคือศึกษาเรียนรู้เข้าใจมันแล้วในระดับนึงก็มีองค์ความรู้ก้อนที่1อยู่ละองค์ประกอบที่2คือเราต้องวัดสภาพปัจจุบันได้ปัจจุบันนี้ร้อนมากแต่แม้ว่าเราอยู่ในร่มไม้เราก็ยังร้อนโอเคไอความรู้สึกก็ใช่แต่ว่าคุณต้องวัดได้ว่าตอนนี้34องศาความรู้สึกคล้ายๆ39องศาเพราะมันมีลมพัดแต่มันก็ร้อนมีกันปะร้อนร้อนร้อนน้อยกว่านิดหน่อยแล้วก็มีความชื้นเท่าไหร่คือมีความรู้มีความเข้าใจในปรากฏการณ์เก็บเป็นสถิติ2คือวัดสภาพปัจจุบันได้ตอนนี้เป็นยังไงใช่องค์ประกอบที่3ก็คือต้องเอา2อย่างนั้นน่ะมาคำนวณปัจจุบันและอนาคตซึ่งทั้งหมดต้องใช้สถิติใช่มั้ยครับถูกครับอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมสาธิตบอกว่าปัจจุบันเป็นยังไงร้อนๆเหนียวตัวเหนียวหน้าหายใจไม่ทันอันนี้บอกไม่ได้เอาไปคำนวณอะไรไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นการคำนวณทางการคำนวณพยากรณ์อากาศมันก็คือต้องใช้สถิติช่วงนี้34องศาไม่มีลมลมกี่น็อตอะไรก็ว่าไปแล้วไปเทียบกับที่บันทึกเอาไว้ว่าในช่วงเวลานี้ของปีถ้าสภาพอากาศเป็นแบบนี้ในอนาคตอีก1วันอีก2ชั่วโมงข้างหน้าอีก12ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันไม่มีทางถูกต้อง 100% นั่นแหละแต่ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆตามเวลาแหละเพราะว่าเราสถิติมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะสามารถคาดการแนวโน้มได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับถามว่าถ้ามันไม่ได้ 100% แล้วทำไปทำไมก็ยังดีกว่าไม่รู้มั้ยอ่ะใช่ครับคือดีกว่าไม่รู้แล้วก็สำหรับพวกเราที่ท่านผู้ชมที่อยู่ในเมืองครับไม่ได้มีความผูกไม่ได้มีอะไรล่ะความพึ่งจะต้องมีชีวิตจะต้องพึ่งพาฝนพึ่งพาลมอะไรเนี่ยก็มันอาจจะแค่ทำไมไม่บอกฉันว่าเย็นนี้ฝนจะตกฉันจะได้เอาร่มมาแค่นั้นเราแบบเราอาจจะแค่นี้แต่ว่าสำหรับคนที่เขาปลูกข้าวพึ่งฟ้าพึ่งดินพึ่งอากาศถ้าเขาปลูกข้าวแล้วแบบเขาต้องมีฝนมาในเวลานี้เวลานี้ถ้าเขารู้ก่อนว่าตอนเดือนไหนฝนจะมาคาดการได้ในระดับนึงเขาก็วางแผนการเพาะปลูกได้ก็เป็นประโยชน์กับเขาในแง่ของว่าเขาเองจะต้องใช้ประโยชน์มันอ่ะถ้าไม่มีสมมติว่าไม่มีฝนเลยแล้วลงกล้าไปแล้วตายพอดีเจ๊งพอดีมันถึงเจ๊งไงคนที่จะต้องออกไปหาปลาในทะเลนี่ไงเราคาดการด้วยอย่างอื่นนะประเทศไทยอ่ะอะไรอ่ะพะโคกินเฮ้ยพะโคกินนี่จะเป็นอย่างงี้อันนี้ไม่ได้ใช่มั้ยไม่ใช่สถิติมั้ยมันไม่เชิงสถิติแต่ว่าให้พูดจริงๆเหรอเอาไว้ก่อนแล้วกันขอทำรายการไปนานๆก็อย่างคนที่เขาออกไปหาปลาเนี่ยเขา
ขาก็น่าจะเขาก็ถ้ารู้ด้วยล่วงหน้าว่าฝนจะตกฝนจะตกพายุดิเพรสชันหรือจะเป็นพายุคลื่นจะสูงเท่าไหร่ในบริเวณที่เขาจะไปถ้ารู้ล่วงหน้าได้ประมาณหนึ่งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามทีก็ช่วยได้มากก็ช่วยในการวางแผนได้มากหรือประเทศที่เขาโดนเขาเรียกอะไรประเทศที่อากาศมันมีผลต่อการดำเนินชีวิตมากๆอย่างเช่นประเทศที่อยู่ในเกาะอย่างเงี้ยนะใช่เราจะพบว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยามากแม้กระทั่งมันจะมีคลาสเรียนของเด็กๆเลยที่รู้เรื่องต้องทำความเข้าใจเรื่องเมฆเรื่องอะไรอย่างเป็นความรู้ติดตัวเลยนะใช่เพราะไม่งั้นก็คือประเทศเขามีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกภัยธรรมชาติจากที่เกิดจากลมฟ้าอากาศมาทำลายเยอะมากสึนามิเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วประเทศที่มีสภาพเป็นเกาะหรือบริเวณที่มีสภาพติดทะเลเนี่ยฝนตกที่มันตกนานบางครั้งตกหนักด้วยผมไปสิงคโปร์ผมหลบฝนแล้วรอเมื่อไหร่ฝนจะหยุดจะออกไปหาข้าวกินนานมากตกยันเช้าไม่ซื้อร่มไปก็ต้องไปซื้อร่มที่โน่นอะไรอย่างนี้คือประเทศที่เขามีสภาพเป็นเกาะอย่างเงี้ยเรื่องฝนตกไม่ตกเนี่ยซีเรียสเขาก็ต้องรู้ล่วงหน้าได้ประมาณนึงแล้วเขามักจะพยากรณ์อากาศเขามักจะแม่นยำด้วยในเรื่องฝนตกไม่ตกประเทศอย่างอังกฤษประเทศอย่างญี่ปุ่นประเทศอย่างสิงคโปร์พวกเนี้ยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าพยากรณ์อากาศเป็นเรื่องของการเก็บสถิติใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีสถิติเรื่องนี้เยอะเก็บรายละเอียดมีเยอะกว่าเราเป็นธรรมดาเขาก็เลยแม่นเรื่องนี้มากกว่าเราดังนั้นเราก็คืออย่าไปว่ากรมอุตุเข้ามากเลยพวกเราเองก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะใช้ด้วยอุตุนิยมวิทยาบ้านเราก็ดีพอสำหรับการเดินเรือการทำเกษตรกรรมนะครับก็ดีพอแหละแต่ว่าอาจจะไม่ดีพอสำหรับคนอยู่ในเมืองเพราะแบบอีกครึ่งชั่วโมงฝนจะตกหรือเปล่ายากไปบางทีมันก็เป็นเรื่องของสถิติและเรื่องของความเขาเรียกความจำเป็นอะจริงๆประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นแหมบ้านเราฝนตกติดกันให้เก่งอ่ะ3ชั่วโมงครับต้องตกสัก15ชั่วโมงเนี่ยโอ้ยฟ้าถล่มมาอย่างไรงงไปหมดนะฮะนี่ก็เป็นความสำคัญของมันนะครับความสำคัญดูเหมือนเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเราพยากรณ์ได้มันทำให้เรารู้ล่วงหน้าแหมมันมีคนที่แบบเก่งกว่าเรานะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นตาลาเป็นคนกำหนดเป็นผู้กำหนดมาในขณะที่เราก็เรียนรู้เขาเรียกอะไรพยายามทำความเข้าใจกับแนวโน้มใช่ครับซึ่งเรารู้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกใช่พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เราก็ใช้แค่สถิติแต่ถามว่าเมื่อเราเชื่อ 100% เนี่ยผิดแน่ๆแล้วแต่ถ้าเราเชื่อว่าลดความเชื่อลงมาหน่อยแล้วก็เตรียมพร้อมมันอาจจะเตรียมพร้อมไว้จะเกิดหรือไม่เกิดก็เป็นเรื่องของอนาคตวันล็อกวันลำของเราวันลำครับก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นศาสตร์ที่บางทีก็คือเวลาพูดว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เวลาพูดว่าพยากรณ์ทีเราก็คิดไปถึงอะไรที่ไม่วิทยาศาสตร์แต่จริงๆคำว่าพยากรณ์มันด้วยตัวมันเองอ่ะก็เป็นวิทยาศาสตร์แหละคือเป็นการเก็บสถิติและเรียนรู้แนวโน้มและคาดการณ์เท่านั้นเองอย่างฤดูร้อนนี้จะยาวหน่อยมากหน่อยแล้วก็ทุกวันมันก็เปลี่ยนมากเลยนะก็เวลาเขาออกมาบอกว่าสภาพอากาศมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงแล้วแบบเรางงว่าทำไมมันพูดจาขัดกันกับเมื่อ2เดือนก่อนอะไรอย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องใหม่อ่ะก็มันเป็นเรื่องของวันนี้ไงมันเป็นเรื่องของวันนี้อ่ะดังนั้นการพยากรณ์อากาศก็คือการพยากรณ์อากาศนะครับเราจะไม่เชื่อเลยก็ไม่ใช่เรื่องแต่เราก็มีสถิติไงครับมนุษย์เรามีเค้าเรียกอะไรวิทยาปัญญาที่เราเก็บข้อมูลของความรู้เรารู้เหล่านี้มาเพื่อที่จะเตรียมตัวใช่มั้ยครับใช่คืออย่างนึงคืออย่าไปถมถุยเค้าเลยคนที่เค้าแบบคาดการแล้วมันคาดการผิดมันผิดได้แหละเพราะอย่างที่บอกกระบวนการเป็นแบบนี้มันคือการเรียนรู้แนวโน้มแล้วทำความเข้าใจซึ่งโอเคอ่ะมันตีความผิดได้ไม่แปลกนะไม่แปลกก็เป็นศาสตร์หลังจากนี้ก็คงต้องดูข่าวพยากรณ์อากาศให้เป็นนะดูแล้วเชื่อเลยก็ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปโกรธหรือว่าก็เตรียมตัวบ้างสำหรับคนเรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะจริงๆแล้วมันมีประโยชน์กับคนแล้วเราก็หาประโยชน์จากมันนะครับหาประโยชน์อากาศในท่ามกลางอากาศร้อนมันก็อาจจะมีประโยชน์กับมนุษย์และสัตว์คนอื่นก็เวลาอากาศมันบังคับเราให้ทําอะไรได้และทําอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดกิจกรรมเช่นอะไรล่ะเมืองไทยเมืองร้อนพออากาศร้อนมากๆเข้าไม่รู้ทําอะไรไปสาดน้ํากันดีกว่าเราก็เลยแล้วคนที่ไปสาดน้ํากับเขาไม่ได้ก็เลยต้องหาทางออกอาบน้ำพาลูกพาหลานไปเข้าค่ายอบรมภาคฤดูร้อนภาคฤดูร้อนคือมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับคืออยู่กับมันนะครับอยู่กับปรากฏการณ์นี้วงให้มาแล้วแสวงหาปัญญาหาทางอยู่กับมันอย่างผู้ศรัทธาครับอย่างฉลาดนะเขาบอกว่าโลกจะร้อนอากาศจะร้อนมากขึ้นนะครับก็อยู่กับมันไม่อยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้ครับก็นะครับติดตัวไว้เป็นความรู้สำหรับไปใช้มองใช้อะไรนะครับเราลืมเรามีคำว่าลมอะไรนะล
มพัดสอดลมพัดสอดพัดสอบพัดสอบฟ้าหลัวทีนี้เรารู้แล้วนะครับผมเรียกว่าลมพัดสอดมาช่วยชีวิตพัดสอบเออมาเรียกถูกวันนี้ครับแล้วฟ้าหลัวก็ไม่ได้มาจากภาษาใต้ที่ฟ้าลั่วนะไม่ใช่ฟ้าลั่วนี่ก็มาจากคำว่าอาจจะมาจากคำว่าสลัวนี่เดาเองนะครับก็ฝากไว้กับรายการข่าวในวงเล็บวันนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เวลาเสนอข่าวสาระและเรื่องราวให้เราอยู่ทันข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลก